บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเสียพระราชหฤทัยและทรงห่วงใยเหตุการณ์รถบัสทัศนศึกษาของนักเรียนเกิดไฟไหม้ค่ะช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เด็กนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บนะคะในการนี้ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปกล่าวแก่ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บและพระราชทานกำลังใจแก่ครอบครัวผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้ที่สูญเสียจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับผู้บาดเจ็บไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพพระราชทานเพลิงศพแก่ผู้เสียชีวิตเป็นกรณีพิเศษรวมทั้งพระราชทานเงินช่วยเหลือและพระราชทานทุนการศึกษาแก่บุตรของครูที่เสียชีวิตผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์